เชดดิไซเมืองเล็กๆที่มากซึ่งปริศนาจุดกำเนิดของฆาตกรเลวร้ายมากมายเป็นร้อยเป็นสิบซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็มีจุดเริ่มต้นเดียวกันใครกำลังหาเสื้อสเวตเตอร์สวยๆร้านนี้เลยสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Fear Street Part 2ถนนอาถรรพ์ปี1978หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทางแฟนเพจ Facebook Instagram ไม่รอช้าเรามาเปิดเรื่องกันที่ซีเบอร์แมนหญิงสาวผู้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านทุกบานประตูและหน้าต่างมักจะมีกรล็อกมากกว่า1ก็เพื่อความปลอดภัยของตนเองเธอใช้ชีวิตตามแบบแผนนาฬิกาปลุกมากมายถูกวางเรียงรายประดับประดาไปทั่วห้องซึ่งนาฬิกาแต่ละอันก็จะเป็นตัวช่วยบอกว่าเวลานี้เธอควรทำอะไรไม่ว่าจะเป็นกินข้าวอาบน้ำนอนหลับพักผ่อนหรือแม้แต่ให้อาหารสุนัขซึ่งเธอก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นวันแล้ววันเล่าจนทว่าในค่ำคืนนั้นกลับมีแสงไฟสอดส่องมาจากด้านนอกมีคนบุกรุกมาที่บ้านของเธอซึ่งคนที่มาคือลีน่าจอร์จที่พยายามบุกเข้ามาดีน่ากับซีเกือบจะปะทะโชคดีที่เจรจากันได้ก่อนดีน่ามาเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะก่อนหน้านี้ดีน่าได้โทรติดต่อมาแล้วซึ่งซีเบอร์แมนก็ไม่คิดจะยุ่งใดๆทั้งสิ้นมันไม่ใช่เรื่องของเธอแต่ดีน่าก็ขอร้องมีบางสิ่งที่เธอควรดูดีน่าพาซีเบอร์แมนไปดูท้ายรถนั่นคือแซมที่อยู่ในสภาพเป็นฆาตกรศพเดินได้ไล่ฆ่าคนถ้าไม่ได้ถูกมัดร่างเอาไว้แซมก็พร้อมจะอาละวาดทุกเวลาแต่ซีเบอร์แมนบอกว่าไม่เอาไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่สนดีน่ามาเพื่อขอคำแนะนำว่าซีเบอร์แมนรอดพ้นจากเหตุการณ์วิกฤตได้ยังไงบางทีเราอาจจะมีวิธีช่วยแซมซึ่งซีเบอร์แมนก็บอกได้แค่ว่ามันไม่มีทางที่จะเอาชนะคำสาปของแม่มดสิ่งที่ฉันแนะนำได้คือหนีไปให้ไกลที่สุดซึ่งแน่นอนดีน่าไม่อาจจะทำดังนั้นเนื่องจากเธอรักแซมใจจะขาดถ้ามันมีเปอร์เซ็นต์แค่น้อยนิดที่จะช่วยแซมดีน่าก็พร้อมทำเธอเลยขอร้องอ้อนวอนให้ซีเบอร์แมนเล่าเรื่องของเธอในค่ายไนท์วิงถ้าซีเบอร์แมนรอดพ้นจากการฆาตกรรมหมู่วันนั้นได้แซมเองก็อาจจะมีทางออกเช่นกันด้วยเหตุนั้นทั้งหมดทั้งมวลเลยไปรวมตัวกันในบ้านโดยที่กักขังแซมเอาไว้ในห้องน้ำและมาฟังเรื่องราวของซีเบอร์แมนหรือซิกกี้ผู้สูญเสียพี่สาวในค่ายไนท์วิงเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นราวๆ10ปีที่แล้วซิกกี้เป็นเด็กที่รักสนุกไม่ค่อยซุ่มซิมกับใครโลกส่วนตัวสูงมีแนวคิดสุดโต่งทำให้ใครหลายๆคนไม่ชอบใจและถูกกันแกล้งอยู่เป็นประจำโดยชิลล่าและแก๊งคู่อริวันนี้ชิลล่าหาว่าเธอเป็นแม่มดและจับทำโทษโดยการเผาทั้งเป็นถึงแม้เพื่อนๆจะไม่เห็นด้วยแต่ชิลล่าก็เล่นด้วยความสนุกชิลล่าได้เอาไฟซิปโป้มาลนแขนเธอจนเกิดรอยไหม้โชคดีที่ผู้คุมค่ายมาเห็นได้ทันไม่เช่นนั้นซิกกี้คงจะโดนทำร้ายต่อไปพวกชิลล่าอ้างว่าเห็นซิกกี้ขโมยของเลยจับเธอมาทำโทษแต่ทว่าไม่มีหลักฐานทำให้ซิกกี้รอดพ้นจากโทษครั้งนี้ไปและผู้คุมค่ายที่ชื่อว่านิกกู๊ดก็ช่วยดูแลซิกกี้อย่างดีแต่ซิกกี้กลับไม่สนรู้ว่านิกนาโมมาช่วยเพื่อหวังผลแน่ๆและซิกกี้ก็เดินจากไปตัดภาพมาที่อีกมุมหนึ่งของค่ายสาวน้อยมีนามว่าซินดี้กำลังทำความสะอาดห้องน้ำร่วมกับแฟนหนุ่มมีนามว่าโทมัสทั้งสองเป็นรุ่นใหญ่ในค่ายแห่งนี้ต่างมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบแต่ห้องน้ำนี้มันสกปรกเหลือเกินมีตะไคร้สีแดงเกาะติดไปหมดซึ่งมันก็ทำให้เสื้อโปโลตัวโปรดของซิกกี้เลอะซิกกี้อารมณ์เสียอย่างมากจนเธอตั้งคำถามหนึ่งขึ้นมาพวกเขาอยู่ไหนเวนทำความสะอาดห้องน้ำมีกัน4คนแล้วอลิสทำไมยังไม่มาซินดี้ไปตามหาอลิสจนได้เห็นว่าเพื่อนสนิทกำลังโบ๊ะบะอยู่กับอาโนในขณะที่ซินดี้เป็นคนเคร่งในกฎระเบียบเพื่อนสนิทกับอลิสกับเลวแหล่ใช้ชีวิตอย่างไม่สนอะไรแต่นั่นก็ไม่อาจทำให้ความสัมพันธ์ที่มีตั้งแต่เด็กจนโตเริ่มเสื่อมคลายมิตรภาพยังคงแน่นแฟ้งเพียงแค่ว่าแนวคิดมันต่างกันเช่นเดียวกับซิกกี้หญิงสาวผู้มีรอยไหม้อยู่ที่แขนเธอเลยมาที่เรือนพยาบาลเพื่อมารักษาแผลไหม้เดินเข้าไปทักทายกลับไม่มีใครตอบรับเธอกำลังหาคนพยาบาลไม่รู้ว่าอยู่ไหนเลยถือเว
วิสาสะเข้าไปในห้องและทำให้เธอได้เห็นว่าที่โต๊ะทำงานของคุณพยาบาลมันมีอักขระประหลาดคล้ายกับยันไม่ก็ตราสัญลักษณ์แปลกๆและแล้วคุณพยาบาลก็พุ่งพรวดเข้ามาซิกกี้รีบขอโทษขอโพยที่แอบเข้ามาหนูมีเรื่องอยากให้ช่วยอีกแล้วซิกกี้สนิทกับคุณพยาบาลเป็นอย่างมากเนื่องจากตลอดมาที่เธออยู่ในค่ายไม่มีใครเข้าใจเธอและเอ็นดูเธอมากกว่าคุณพยาบาลอีกแล้วแต่วันนี้คุณพยาบาลดูแปลกๆไปไม่รู้ว่าไม่สบายหรือเปล่าหลังจากที่ทำแผลและให้ยาซิกกี้ก็ออกมาจากโรงเรือนและมาเจอกับพี่สาวซินดี้ทั้งสองเป็นพี่น้องที่มีความต่างขั้วคนพี่เคร่งในกฎระเบียบยึดมั่นในความดีปฏิบัติตนเพื่ออนาคตต่างจากซิกกี้ที่ใช้ชีวิตไปวันๆรักสนุกโดยไม่คิดว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรพวกเราจมปลักอยู่ในเมืองนี้เมืองที่ไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างไม่มีใครออกจากเมืองเชนดิไซด์ได้หรอกต่างจากคนในเมืองซันนี่เวลทั้งสองเมืองเป็นเมืองที่ติดกันแต่คุณภาพชีวิตช่างแตกต่างและในทุกๆหน้าร้อนเด็กทั้งสองเมืองจะมาร่วมกันอยู่ในแคมป์ไนท์วิงนั่นก็เพื่อทำกิจกรรมตามวัยและในค่ำคืนนี้ก็มีกิจกรรมหลักที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟของค่ายนั่นคือ Color War หรือสงครามสีที่จะแบ่งเด็กเป็น2กลุ่มระหว่างเด็กจากเชนดิไซด์และซันนี่เวลมาประมือกันแต่งานจะขับเคลื่อนได้นั้นต้องมีการเตรียมการและทำความสะอาดซึ่งซินดี้และโทมัสก็มาช่วยการทำความสะอาดตามเดิมหลังจากที่ไปทะเลาะกับอลิสมาแต่แล้วระหว่างนั้นเองคุณพยาบาลเลนก็เดินเข้ามาด้วยแววตาที่แน่วแน่น้ำเสียงเอ่ยเชื่อขอโทษฉันไม่ได้อยากทำในสิ่งนี้แต่ฉันจำเป็นต้องทำคุณพยาบาลพุ่งพรวดเข้ามาดึงมีดที่ซ่อนอยู่ด้านหลังเข้ามาทิ่มแทงโทมัสที่มีแรงเยอะกว่าชายหนุ่มพละกำลังมากกว่าก็พยายามต่อสู้เพื่อป้องกันตัวคุณพยาบาลบีบคอเขาหวังจะเอาชีวิตโทมัสเลยใช้ตีนถีบหน้าพยาบาลเลยละลิ้วจนหัวกระแทกถูกส่งโรงพยาบาลโทมัสก็หัวแตกบาดเจ็บไม่แพ้กันและไม่นานคุณตำรวจก็มาถึงณที่เกิดเหตุโทมัสและซินดี้ต่างให้การในทุกสิ่งที่ได้เห็นว่าคุณพยาบาลเลนนั้นเป็นอะไรบางก็ว่าเธออาจจะติดป่วยเหมือนกับลูกสาวรูบี้เลนของเธอที่เป็นหญิงสาวใบมีดโกนไล่ฆ่าคนในเมืองเชนดิไซด์เมื่อ4ปีก่อนสมญานามสาวน้อยใบมีดโกนซึ่งนั่นทำให้ชินล่าได้มาหาเรื่องซิกกี้อีกครั้งเนื่องจากซิกกี้สนิทกับคุณพยาบาลมากที่สุดแล้วซึ่งซิกกี้ก็ได้แต่จำทนยังไม่อยากมีเรื่องตอนนี้ตัดภาพมาที่นิกกูดเขาเป็นเด็กที่ตำรวจให้ความสนใจมากที่สุดเนื่องจากเขาเป็นทายาทในอำเภอและในอนาคตเขาก็คงเป็นตำรวจไม่ต่างกันตำรวจเลยมาทักทายและสอบสวนถามถึงความเห็นในเรื่องนี้ซึ่งนิกก็ไม่มีอะไรจะบอกเนื่องจากเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่คนที่เป็นกังวลมากที่สุดคงจะเป็นซินดี้เนื่องจากเธอเป็นห่วงแฟนหนุ่มเป็นอย่างมากโดนทำร้ายมากถึงขนาดนั้นถึงแม้เธอไม่รู้สาเหตุแต่ที่แน่ๆคุณพยาบาลเลยไม่ใช่คนร้ายเธอไม่เคยทำร้ายใครมาก่อนเธอเป็นคนใจดีการที่เธอลงมือทำอย่างนี้ย่อมต้องมีเหตุผลซินดี้เลยไปถามซิกกี้คนที่สนิทกับคุณพยาบาลมากที่สุดซึ่งน้องสาวผู้นี้ก็ไม่อาจให้คำตอบได้เหมือนกันใครกันจะเข้าใจมนุษย์มากกว่าจิตใจมนุษย์เองนี่คงเป็นชะตากรรมของคนที่อยู่ในเมืองเชนดิไซด์ทุกคนมักจะทำเรื่องแปลกประหลาดและจบลงด้วยการตายทั้งนั้นซินดี้ก็พยายามหาคำตอบถึงต้นตอของการลงมือของพยาบาลเลนแต่กิจกรรมในค่ายก็ยังคงดำเนินต่อนั่นก็คือสงครามคัลเลอร์วอร์เด็กซันนี่เวลสวมเสื้อสีแดงนำทัพโดยเคิร์กพวกเขากำลังวางแผนเพื่อต่อสู้ในค่ำคืนนี้อย่างเมามันในส่วนเชดดี้ไซส์เสื้อสีน้ำเงินโทมัสก็เป็นหัวหน้าแก๊งเด็กๆวางแผนและเตรียมรับมือทว่าระหว่างนั้นเองโทมัสกับมีอาการเหม่อลอยจนเด็กๆต้องเรียกพี่เป็นอะไรหรือเปล่ากินยาหน่อยไหมถ้าจะเหม่อสักขนาดนั้นเมื่อวางแผนกันเสร็จสับซินดี้ก็ได้ลากตัวโทมัสมาเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับคุณพยาบาลอยากรู้ให้ได้ว่าทำไมคุณพยาบาลถึงพูดแบบนั้นและลงมือทำแบบนั้นกับเธอซึ่งโทมัสก็อ่อนเพลียเต็มที่แต่ซินดี้ก็เข็นขยอให้มากับฉันหน่อยโดยทั้งสองบุกเข้ามาในโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบห้องทำงานของคุณพยาบาลและเมื่อเข้าไปที่นั่นพวกเขาได้เจอกับตำราแม่มดกับอักขระประหลาดรวมถึงคำสาปของแม่มดซาราเฟียตำนานแม่มดผู้อาฆาตเรื่องเล่าขานของเมืองนี้ตั้งแต่อดีตก
การในจังหวะที่ทั้งสองออกสำรวจจู่ๆในห้องก็มีการเคลื่อนไหวอย่างกับว่าไม่ใช่แค่เธอทั้งสองอยู่นั่นก็เพราะว่าอลิสและเอลี่รวมถึงคนอื่นได้บุกเข้ามาเช่นกันวัยรุ่นเหล่านี้บุกเข้ามาเพื่อหายาตัวไหนก็ได้ที่ทำให้จิตล่องลอยอลิสก็ได้ยาที่ไม่มีฉลากไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรลองกินสักหน่อยเพื่อความเพลิดเพลินและอลิสก็ได้เห็นถึงสมุดจดบันทึกของคุณพยาบาลมันเป็นแผนที่ค่ายและเมื่อสอดส่องดูก็ได้รู้ว่าค่ายแห่งนี้คือจุดกำเนิดของเมืองเชดิไซหมู่บ้านตั้งต้นเมื่อ300ปีก่อนและที่มุมของแผนที่มันก็ได้มีชื่อของซาร่าเฟียอยู่ซึ่งนั่นเป็นชื่อของแม่มดที่ถูกเล่าขานอย่าบอกนะว่านี่เป็นบ้านของเธอเมื่อ300ปีก่อนโดยความคึกขนองของอลิสและอาโนทั้งสองอยากรู้อยากเห็นเลยไปดูตามแผนที่ถึงแม้ซินดี้จะไม่ให้ไปอลิสก็ไม่สนการบุกไปประจนภัยมันน่าสนุกดีออกซินดี้จำเป็นต้องตามไปเนื่องจากเป็นห่วงเพื่อนเมื่อซินดี้ไปโทมัสจำใจต้องตามพวกเขาเดินเข้าไปในป่าตามแผนที่ที่ถูกระบุในตำแหน่งและแล้วก็เจอกองสุสานมากมายมันเป็นหลุมเป็นบ่อสุสานเหล่านี้ถูกขุดพวกเขาเริ่มสันนิษฐานว่าคุณพยาบาลอาจกำลังตามหาสุสานของซาร่าเฟียก็เป็นได้และเมื่อสำรวจรอบด้านก็ได้เห็นว่าที่ข้างๆมันมีบ้านหลังเก่าอยู่อลิสอยากรู้อยากเห็นมากเกินเดินลงไปข้างล่างนั่นโดยไม่สนว่าจะเจออะไรและก็ได้รู้ว่าบ้านหลังนี้มันอยู่ใต้ดินและเพิ่งถูกใช้งานสังเกตจากร่องรอยเทียนขายที่วางอยู่บนโต๊ะในนี้มันต้องมีเรื่องลี้ลับอยู่แน่อลิสตื่นเต้นมากที่ได้มาสำรวจและแล้วก็ได้เห็นที่ตรงพื้นมันมีตราแม่มดอยู่และเมื่อซินดี้ได้อ่านบทความเรื่องของซาร่าเฟียเธอได้ตัดมือตนเองบนก้อนหินมารแลกมือข้างนี้กับความเป็นอมตะใต้ดินแห่งนี้มันมีเส้นทางที่ไปต่อไม่สิ้นสุด4คนต่างสำรวจเพราะอยากรู้อยากเห็นแต่ถ้ายิ่งเข้าไปกลัวจะหาทางออกไม่ได้และแล้วอลิสก็ได้เจอในสิ่งที่น่าสนใจคือก้อนหินสลักที่อยู่บนผนังซึ่งจำเป็นต้องให้ซินดี้ดูนั่นก็เพราะว่าชื่อสุดท้ายที่ถูกเขียนมันเป็นชื่อของโทมัสซินดี้บอกกับเพื่อนว่านี่มันไม่ตลกอลิสก็บอกว่าฉันไม่เล่นใครจะเอาเวลาว่างมาเขียนตัวหนังสือพวกนี้ตัดภาพมาที่โทมัสปฏิกิริยาเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงเขาเริ่มมองหาอาวุธจนเจอกับขวานอันโตและเขาก็ใช้ขวานอันนั้นฟาดหัวอาโนจนแบะต่อหน้าต่อตาอลิสกับซิกกี้พวกเขาไม่รู้ว่าโทมัสแปลเปลี่ยนเป็นสิ่งใดโทมัสโดนคำสาปแม่มดไปแล้วหรือนี่พวกเขารู้แค่ว่าต้องหนีอลิสและซินดี้มุดเข้าไปตามเส้นทางช่องโพรงมันแคบมากโทมัสพยายามคืบคลานเข้ามาและจับตัวซินดี้ก็ถีบตัวแฟนหนุ่มกลับไปและนั่นทำให้กำแพงรอบด้านถล่มปิดเส้นทางให้โทมัสมาหาพวกเขาตอนนี้ซินดี้และอลิสปลอดภัยแล้วแต่ทว่ากลับกันพวกเธอทั้งสองถูกขังในชั้นใต้ดินนี้และไม่รู้ว่าเส้นทางเป็นเช่นไรทางออกจะมีอยู่อีกหรือไม่และที่สำคัญฆาตกรโหดร้ายอย่างเจ้ามือขวานโทมัสกำลังคลึกคลานไปที่ค่ายไนท์วิงในค่ายตอนนี้เด็กๆต่างสังสรรค์กับสงครามสีที่ถูกเล่นกันเป็นการไล่จับระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินใครที่ถูกจับจะถูกคุมขังในฐานทัพของอีกฝ่ายซึ่งชิลล่าก็เพลิดเพลินกับการล่าเป็นอย่างมากระหว่างที่เธอเล่นสนุกสั่งการเป็นผู้ใหญ่ผู้โตก็มีเลี้ยวล้อมาบอกว่าแฟนหนุ่มของเธอเรียกไปหาพบซึ่งนัดเจอกันที่ห้องน้ำหารู้ไหมว่านั่นเป็นกับดักที่ซิกกี้ล่อหลอกให้เธอมาชิลล่าโดนแมลงสาบตกใส่หัวและถูกขังทิ้งเอาไว้ในห้องน้ำซึ่งซิกกี้ก็เพลิดเพลินมากที่เธอทำเช่นนี้ได้นั่นก็เพราะว่าวีนิกกูดคอยให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีซิกกี้สนุกสนานเริงร่าในทางกลับกันซินดี้ผู้เป็นพี่สาวตอนนี้ถูกกักขังอยู่ในห้องใต้ดินและเริ่มมีปากเสียงกับเพื่อนสนิทอย่างอลิสนั่นก็เพราะว่าอลิสเริ่มประติดประต่อว่าบางทีคุณพยาบาลอาจจะเห็นชื่อโทมัสปรากฏอยู่ที่ผนังถ้ำหลังจากชื่อลูกสาวของเธอคนที่มีชื่อบนหินเหล่านั้นต่างเป็นฆาตกรคุณพยาบาลเลยคิดจะฆ่าโทมัสก่อนที่โทมัสจะฆ่าคนอื่นซินดี้ก็ตอบว่าไม่เธอไม่อาจจะเชื่อได้ว่าโทมัสแฟนของเธอนั้นเป็นคนเลวร้ายเพราะตลอดมาโทมัสนั้นเป็นคนดีอย่างหาเปรียบไม่ได้ด้วยความเห็นที่ไม่ลงรอยเพื่อนสนิทเลยแตกคอจากเรื่องของผู้ชายเลยขอแยกทางกันณตรงนี้แต่เดินไปไม่ทันไรทั้งสองก็บรรจบมาเจอกันอีกครั้งนั่นก็เพราะว่าเส้นทางด้านใต้นี้มันวนเป็นวงกลมและเมื่อรู้ว่ามันเป็นวงกลมซินดี้ก็สังเกตเห็นบางสิ่งไม่ว่าจะเป็นรอยบางสัญลักษณ์ของหินมันคล้ายกับตราแม่มดนี้มากหรือว่าตรานี่อาจจะเป็นต้นแบบของถ้ำที่พวกเธอทั้งสองอยู่ถ้ารู้ว่าเส้นทางเป็นยังไงการหาทางออกมันก็คงง่ายขึ้นตัดภาพมาที่ค่ายไนท์วิงตอนนี้โทมัสได้กลับมาที่ค่ายเขามาหาเลี้ยวล้อของเขา
รุ่นน้องที่เขารักมากที่สุดแต่ที่เขาจะกล่าวทักทายเขากลับใช้ขวานในมือจามซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเด็กคนนั้นถึงแก่ชีวิตภัยร้ายการคืบคลานเข้าสู่ค่ายที่มีเด็กมากมายตัดผ้ามาที่ซิกกี้เธอยังไม่รู้ถึงภัยร้ายที่ใกล้เข้ามาซึ่งเธอกำลังทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่อย่างนิกกูดที่ทั้งสองได้เปิดใจคุยกันว่าด้วยเรื่องโชคชะตาที่แปลกประหลาดของคนที่เกิดอยู่ในเมืองเชดดิไซด์อาทิเช่นพ่อของเธอพ่อของเธอไปมีเมียใหม่และทิ้งให้แม่ต้องเลี้ยงดู2พี่น้องตามลำพังและไม่นานแม่ของเธอก็เสียชีวิตซิกกี้มีแต่ซินดี้เท่านั้นที่เป็นครอบครัวชะตากรรมเหล่านี้มันช่างน่าหดหู่นิกกูดก็มีชะตากรรมของตนเช่นกันเขาเกิดในครอบครัวที่เป็นตำรวจซึ่งอีกหน่อยเขาก็คงต้องเป็นตำรวจอีกรายและประจำอยู่ในเมืองนี้มันเป็นวัฏจักรตามสายเลือดถึงแม้เขาไม่อยากเป็นตำรวจก็ตามแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธอนาคตที่อาจจะเป็นไปได้การได้พูดคุยเปิดใจกันทำให้ทั้งสองสนิทสนมมากขึ้นและเผอเรอถึงขั้นจุมพิษและความรักผ่านความอบอุ่นทางกายอย่างดูดดื่มแต่แล้วไม่นานเสียงกรีดร้องก็ดังมาจากด้านนอกเด็กๆกำลังร่ำให้เนื่องจากมีใครบางคนฆ่าชีวิตเด็กในค่ายซึ่งภาพเหล่านั้นมันช่างน่าเสียวสยองเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้เกิดขึ้นทำให้รุ่นพี่ได้ยุติสงครามสีหรือคัลเลอร์เรียกเด็กๆให้รวมพลกันหน้าห้องโถงซึ่งนิกกูดในฐานะรุ่นพี่ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตัดผ้ามาที่ซินดี้และอลิซทั้งสองเดินอยู่ในใจกลางของถ้ำและได้เห็นถึงโลหิตสีดำแปะเปื้อนไปทั่วรอบด้านมีกลิ่นสาบโรยโชยมาและเศษเนื้อก้อนโตมันกำลังขยับคล้ายกับหัวใจเต้นเพียงแค่ได้เห็นก็ชวนอ้วกแต่ทว่าอลิซก็เผลอสะดุดตัวเองเอามือไปสัมผัสมันนั่นทำให้เธอเห็นภาพนิมิตถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ว่าด้วยเรื่องราวของฆาตกรต่างๆมันมีต้นเหตุมาจากสิ่งนี้สิ่งที่เรียกว่าคำสาปของแม่มดภาพที่เธอเห็นทำให้เธอหลอนจนต้องวิ่งหนีโดยไม่สนใจว่าซินดี้จะเป็นอย่างไรตัดภาพกลับมาที่ค่ายตอนนี้ค่ายเริ่มวุ่นวายเด็กๆต่างหวาดกลัวหลังจากที่เห็นคนตายรุ่นพี่ก็ไม่รู้ว่าหายหัวไปไหนหมดเหลือเพียงแค่นิกกูดซิกกี้และเพียวเท่านั้นซึ่งนิกกูดก็บอกกับเพื่อนเพียวว่าเราต้องออกไปตามหารุ่นพี่ที่เหลือด้วยกันซึ่งนิกกับเพียวได้แยกย้ายกันตามหาเพื่อนทิ้งให้ซิกกี้ต้องอยู่ลำพังนั่นทำให้เพื่อนๆของชินล่าได้มาล้อมรอบตัวเธอมาถามเธอว่าเห็นชินล่าไหมซิกกี้ก็นึกขึ้นได้ทันทีว่าชินล่าถูกกักขังอยู่ในห้องน้ำถ้าเธอไม่ไปปลดปล่อยแล้วก็ซิกกี้ต้องเป็นอันตรายอย่างแน่แท้ตัดภาพมาที่รุ่นพี่ของเมืองเชดดิไซด์และซันนี่เวลอย่างเคิร์ตและลิลลี่แทนที่จะไปร่วมงานกับน้องๆพวกเขาทั้งสองกลับมาโบ๊ะบะกันในแคมป์โดยที่ไม่สนว่าด้านนอกจะเป็นอย่างไรและเมื่อทำกันอย่างเสร็จสับลิลลี่ไม่ทันระวังตัวโทมัสได้โผล่มาจากด้านหลังพ่อหนุ่มมือขวานจามทำร้ายเธอจนเสียชีวิตตอนนี้โทมัสกำลังออกอารวาสไม่สนใครต่อใครหน้าไหนตัดภาพมาที่อลิซหลังจากเธอภาพหลอนและวิ่งหนีเธอก็ประสบอุบัติเหตุสะดุดล้มนั่นทำให้กระดูกขาเธอหักซินดี้ที่เดินตามมาก็มาช่วยปฐมพยาบาลพยายามต่อกระดูกของเธอใช้ผ้าอนามัยที่พบมาเป็นเฟืองและใช้หวีเป็นไม้ในการดามขาทั้งสองได้แต่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันและเมื่อทำแผลจนเสร็จสาบซินดี้ก็ได้เจอกับบางสิ่งที่บ่งบอกว่าพวกเธอกำลังเข้าใกล้ค่ายขึ้นทุกทีนั่นคือหมอสีแดงที่เธอเจอในห้องน้ำก่อนหน้านี้ตัดภาพมาที่ซิกกี้เธอเดรี่มาที่ห้องน้ำเพื่อมาปลดปล่อยชินล่าที่ถูกกักขังเธอเดินเข้าไปในนั้นเรียกหาตัวชินล่าชินล่าก็โผล่มาและตบย้ำหน้าเธอเพื่อล้างแค้นกล้าดียังไงมากันแกล้งฉันแบบนี้ก่อนที่ชินล่าจะเดินหนีไปซึ่งแกรี่รุ่นพี่อีกคนก็ได้มาพบเห็นว่าชินล่าเป็นอะไรไปหรือเปล่าแต่ซิกกี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรรีบกลับฐานกันเถอะซิกกี้กำลังจะเดินออกไปแต่เธอได้ยินเสียงบางสิ่งดังกึกก้องมาจากด้านล่างเมื่อดูที่ใต้โถส้วมก็เห็นว่าเบื้องใต้นั้นมีพี่สาวของเธอกับอลิซอยู่เลยขอร้องแกรี่ขอแรงผู้ชายหน่อยช่วยดึงพี่สาวของฉันขึ้นมาพวกเธอใช้เชือกและถังหย่อนลงมาในโถส้วมคนแรกที่จะขึ้นไปคืออลิซนั่นก็เพราะว่าอลิซมีบาดแผลเจ็บที่ขาให้เธอขึ้นไปก่อนดีแล้วซิกกี้และแกรี่ต่างใช้แรงดึงอลิซขึ้นไปแต่แล้วทันใดนั้นเองโทมัสก็ได้ปรากฏตัวพร้อมขวานอันโตมันตัดหัวแกรี่ออกจากบ่าภายในฉับเดียวนั่นทำให้แรงในการดึงเชือกลดน้อยถอยลงอลิซตกลงไปกระแทกพื้นอีกครั้งซิกกี้ก็ไม่รีรอใช้จังหวะที่ชุลมุนรีบวิ่งหนีไปโดยไม่สนใจว่าพี่สาวจะเป็นอย่างไรแต่นั่นก็เป็นการล่อตัวโทมัสให้ออกห่างจากพี่สาวโทมัสไล่ตามซิกกี้มาซึ่งซิกกี้ก็ได้มาเจอกับนิกและขอร้องให้นิกมาช่วยเหลือทั้งสองได้แต่หลบซ่อน
อนโทมัสกำลังคลืบคลานเข้ามาใกล้แต่หลบซ่อนไปยิ่งไรสุดท้ายก็หนีไม่พ้นซิกกี้กำลังจะโดนทำร้ายแต่นิกเอาตัวมารับการโจมตีแทนนิกเป็นสุภาพบุรุษอย่างมากแต่เห็นได้ชัดว่าโทมัสไม่อยากทำร้ายนิกนั่นก็เพราะว่านิกมาจากเมืองซันนี่เวลไม่ใช่เด็กจากเชดดี้ไซด์เหยื่อทั้งหมดที่ถูกฆ่าตายในค่ายนี้ต่างเป็นเด็กจากเชดดี้ไซด์ทั้งนั้นซึ่งนั่นก็รวมถึงตัวซิกกี้เช่นกันมันไล่ตามซิกกี้โดยที่ไม่เหลียวแลตัวนิกแม้แต่น้อยซิกกี้ก็ได้แต่วิ่งเพื่อรีบไปขึ้นรถบัสเพราะว่าได้ยินเสียงระฆังส่งสัญญาณว่ารถกำลังจะออกใครที่อยู่รอบนอกรีบมาหาซึ่งถึงแม้ซิกกี้จะสับตีนแตกแต่สุดท้ายเธอก็มาไม่ทันรถอยู่ดีเหลือแค่เธอกับฆาตกรโทมัสที่อยู่ณที่แห่งนี้ตัดภาพมาที่ซินดี้และอลิซทั้งสองต่างบาดเจ็บอลิซเจ็บขาอยู่แล้วแถมยังตกลงมากระแทกซ้ำหนักอีกเธอคงเดินต่อไปอีกไม่ไหวอลิซเปิดหนังสือขึ้นมาบ่งบอกว่าถ้านี่เป็นห้องน้ำด้านหน้าก็น่าจะเป็นห้องโถงอลิซไม่อยากเป็นตัวถ่วงของซินดี้เลยขอให้เพื่อนเดินจากไปหาทางออกและค่อยกลับมาช่วยเหลือเธออีกครั้งในยามที่มีอาวุธและคนมากพอซึ่งซินดี้ก็ต้องจำใจทิ้งอลิซอยู่ตรงนี้ซึ่งเมื่อเธอเดินไปตามทางก็เจอห้องโถงของแคมป์จริงๆซึ่งด้านบนตอนนี้น้องสาวของเธอกำลังหลบซ่อนอยู่ในนั้นและแล้วเจ้าฆาตกรโทมัสมือขวานก็ได้โผล่มาซิกกี้วิ่งจุกไปมาแต่วิ่งหนีไปยังไรก็หนีไม่พ้นห้องโถงอันนี้มันเล็กนิดเดียวเธอกำลังกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดพี่สาวที่อยู่ใต้ดินได้ยินเสียงร่ำร้องของน้องสาวก็ดิ้นรนเพื่อหาทางช่วยซึ่งณตอนนี้ซิกกี้กำลังปะทะกับเจ้ามือขวานเธอกำลังโดนบีบคอซิกกี้ใช้ถุงคลุมหัวมันเพื่อลดทัศนวิสัยในการมองเห็นแต่ดูเหมือนว่าการเอาถุงกระสอบคลุมหัวไม่เป็นผลกับการมองเห็นของมันเลยมันยังสามารถโจมตีได้อย่างแม่นยำซิกกี้คงหมดทางรอดเสียวินาทีที่เธอหมดหวังพี่สาวของเธอก็ได้ปรากฏพร้อมกับมีดทิ่มแทงเจ้าโทมัสซินดี้รักโทมัสใจจะขาดแต่เธอต้องช่วยเหลือน้องสาวจำใจต้องทำเช่นนี้เลยลงมือจากการปลิดชีพโทมัสพระเดชศึกก่อนจะมาอบกอดสองพี่น้องหลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตแต่ทว่าความโล่งใจก็อยู่ได้ไม่นานเนื่องจากด้านล่างไม่ได้มีเสียงคลืบคลานดังขึ้นมาและคนที่ปรากฏมาจากชั้นใต้ดินนั่นคืออลิซเธอมาพร้อมสมบัติที่ใครก็ต่างตามหาเธอได้เจอมันแล้วระหว่างที่ดำดิ่งอยู่ด้านล่างนั่นคือมือของแม่มดมือข้างซ้ายที่ถูกตัดขาดซิกกี้เข้าไปดูใกล้มันและเลือดกำเดาของเธอก็ได้ไหลลงใส่กระดูกข้อมือนั่นทำให้เธอเห็นภาพนิมิตเป็นสัญญาณแจ้งเตือนว่าภัยร้ายกำลังคลืบคลานหนาชายใต้ดินที่ดำดิ่งลงไปเบื้องล่างก่อนเนื้อที่น่าเสียดสีเริ่มแยกร่างมันกลับกลายเป็นบางสิ่งที่สามารถคลืบคลานซากศพที่สามารถเคลื่อนไหวอลิซซินดีและซิกกี้เริ่มปิ๊งไอเดียถ้าเราเอามือของแม่มดไปคืนกับร่างมันอาจจะยอมละทิ้งคำสาปนี่จะเป็นวิธีลบล้างทุกสิ่งซึ่งจากหนังสือพวกเขาก็พอรู้ว่าแม่มดซาร่าเฟียถูกแขวนคอและเผาตายณต้นไม้ใจกลางหมู่บ้านซึ่งก็น่าจะเป็นต้นไม้ต้นเดียวที่ซิกกี้ถูกกลั่นแกล้งก่อนหน้านี้พวกเธอเลยไม่รีรอวางแผนจะไปที่นั่นด้วยความรวดเร็วแต่ไม่ทันจะออกไปไหนโทมัสเจ้าหนุ่มมือขวานก็ได้ลุกฟื้นขึ้นมาจากความตายและพาอลิซดำดิ่งเข้าสู่คุมนรกโดยการปาดขวานแค่ครั้งเดียวนั่นทำให้ซิกกี้โกรธเป็นอย่างมากเลยใช้พลั่วเข้าไปทิ่มแทงคอของโทมัสย้ำแรงเข้าไปด้วยความเครียดแค้นจนกระดูกคอได้หักลงถึงแม้หัวจะหลุดออกจากบ่าแต่มือก็ยังขยับได้ร่างของโทมัสกำลังฟื้นฟูและณชั้นใต้ดินก็มีใครบางคนกำลังโผล่ขึ้นมาสองพี่น้องไม่มีเวลามากพออย่ารีรอรีบวิ่งหนีตรงดิ่งไปที่ต้นไม้ขุดหลุมฝังศพของซาร่าเฟียเพื่อหวังหาร่างของเธอให้เจอคืนมือของเธอลงไปในหลุมนี้แต่ไม่ว่าจะขุดไปยังไงก็ไม่เจอสักทีโทมัสเจ้าหนุ่มมือขวาปรากฏมาอย่างด้านซ้ายรูบี้แลนด์ยิงสาวใบมีดกดปรากฏมาอย่างทางด้านขวาเด็กน้อยไม้เบสบอลปรากฏมาอย่างเบื้องหน้าด้านหลังก็มีใครไม่รู้ฆาตกรเหล่านี้เริ่มรายล้อมมาที่สองพี่น้องตรงดิ่งมาอย่างช้าๆซึ่งนั่นทำให้ซินดี้ยอมสละตนถ่วงเวลาพวกมันเพื่อปล่อยให้น้องมีชีวิตรอดแต่ถึงแม้ซินดี้จะยอมพลีชีพซิกกี้ก็หนีไม่พ้นเธอโดนทิ่มแทงจนใกล้จะหมดลมหายใจสองพี่น้องนอนกองกันอยู่บนพื้น
จ้องมองกันล่ำราในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนจะหลับตาปล่อยให้ยมมาทูตฆ่าวิญญาณไปแต่ดูเหมือนโชคชะตาจะเข้าข้างซิกกี้นิกกู๊ดได้กลับมาช่วยเหลือเธอปฐมพยาบาลเธอและปั๊มหัวใจเธอทำให้หัวใจที่รอดแรกเมื่อกี้กลับมาสูบฉีดอีกครั้งและนั่นเป็นเรื่องราวของซิกกี้เบอร์แมนหญิงสาวที่รอดพ้นจากการฆาตกรรมหมู่ในค่ายไนท์วิงและตอนนี้ถึงแม้เรื่องราวจะผ่านมาแล้ว10ปีซิกกี้ก็ยังจำมันได้ดีเหมือนมันเพิ่งผ่านมาเมื่อวานหลังจากดีน่าและจอได้ฟังเรื่องราวเธอก็เริ่มนึกอ๋อก่อนหน้านี้พวกเราได้เจอศพของแม่มดอยู่บนถนนระหว่างเมืองเชนดิไซและซันนี่เวลการที่ซิกกี้ล้มล้างคำสาปไม่ได้นั้นก็เพราะว่าเธอเอามือไปคืนผิดจุดร่างของซาร่าเฟียไม่ได้อยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นแต่มันอยู่ที่ข้างทางถ้าเราเอามือไปคืนแล้วก็คำสาปอาจจะถูกยุติก็ได้ดีน่าและจอร์ดก็ไม่รีรอรีบออกตามหามือของซาร่าเฟียตามพิกัดที่ซิกกี้ให้มาซึ่งปัจจุบันมันกลับกลายเป็นห้างสรรพสินค้าแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคสองพี่น้องดีน่าและจอร์ดก็สามารถขุดหามันเจอก่อนจะนำพามือกลับสู่ร่างของแม่มดอย่างเต็มตัวทันทีที่ร่างมันครบสมบูรณ์ทุกอย่างรอบข้ามก็เริ่มแปรเปลี่ยนดีน่าเริ่มเห็นภาพหลอนและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงซึ่งถนนอาถรรพ์ภาคที่2ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB อยู่ที่ 6.7 เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย